ไปอ่ะเลยวันนี้เปิดตำราใส่ที่วันนี้มีผู้สงสัยจัง มองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็คงจะว่างเว้นกันจังเนาะผู้คนถามอะไรไม่ถามถามเรื่องราวที่โหอยากจะรู้เลยไหมอยากจะรู้อยากจะรู้ในสิ่งที่จะมีใครเนาะจะมาเล่าให้ฟังหรือจะมีใครเนาะที่จะมาตอบคำถามให้ฟังให้ดูลุงหมอก็จนด้วยกล้าเหมือนกันนะจนกระทั่งถึงขั้นจะต้องงัดตำรามาใส่กันนะโอ้ดูสิจะไปรอดไหมนี่ลุงหงอกเอ้ารอดไม่รอดก็เตรียมตัวตั้งหลักวันนี้แบกทั้งช้างแบกทั้งหินฟังแล้วกันนะทั้งหินทั้งช้างถ้าฟังไปเรื่อยถ้ามันเพลินนะหรือเข้าใจนะผมว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีบุญมากมายมหาศาลนะนะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จากคำถามถ้าท่านฟังทันแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถจินอะไรจินตภาพก็ได้จินตภาพนะฟังไปก็หลับตาเห็นภาพไปด้วยประมาณนั้นนะครับนะผมว่าท่านเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะนะเพราะว่ายังไงถ้าเข้าใจต่อไปนี้นะเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆเพราะคำถามแต่เท้าความคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามนะครับคนที่ถามนี่ลึกมากคงจะสงสัยอะไรหลายสงสัยนะครับผมว่านะจะสงสัยจากที่ใดๆจากที่อื่นใดก็สุดแท้แต่เถอะแล้วก็โดยเฉพาะที่มาสงสัยสองมือปราบรักษามนุษย์ก็หนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันก็สงสัยมันก็น่าสงสัยล่ะครับถามว่าทำได้ยังไงก่อนที่เข้าสู่คำถามนั้นนะก็มาทำได้ยังไงผมว่าในเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายศาสนาไม่มาช่วยนะ นะฝ่ายศาสนาไม่ลงมาช่วยมนุษย์นะกลุ่มศาสนาเนี่ยถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะถ้าไม่สามารถมาช่วยมนุษย์โดยรวมเนี่ยครับคงไปต่อลำบากเพราะว่าจะมาพิจารณาในรูปแบบของสังคมเนี่ยมันมาสังคมมันถึงขั้นเละตุ้มเป๊ะแล้วครับถ้าฝ่ายศาสนาไม่เริ่มต้น
มีแนวทางมีวิธีการที่อย่างเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็ผมว่าเอาไม่อยู่นะมนุษย์ในโลกนี้จะเอาไม่อยู่เลยเป็นกันทั้งทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศที่เขาเจริญมากมายก่ายกองว่าพัฒนาแล้วซูเปอร์พัฒนาเนี่ยสุดท้ายก็มาลงเอยที่สังคมแล้วสังคมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่อยู่สองส่วนการศึกษากับสาธารณสุขนะการศึกษากับสาธารณสุขครับถามว่าอะไรสำคัญกว่ากันการศึกษากับเรื่องราวสาธารณสุขอะไรสำคัญกว่ากันลองถามในใจเล่นๆสิครับพี่ถ้าใครมาถามผมนะผมตอบอย่างนี้ครับการสาธารณสุขสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าสุขภาพร่างกายอ่อนแอมันจะเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้หรอกถึงเรียนไปแล้วนะฮะพอเวลาบทจะทำงานแต่ร่างกายอ่อนแอเรียกว่าสูญเสียความสมดุลแล้วมันก็สูญเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาตินะครับเรื่องการศึกษายังเป็นเรื่องรองนะผมว่าเนี่ยแน่นอนนะครับพอเวลากลับมาสู่ทางด้านสังคมศาสนาเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะนะที่จะช่วยทางด้านผู้คนในสังคมถ้ากลุ่มศาสนาไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ตั้งเป้าไม่พัฒนาศาสนกะอะไรศาสนิกอะของแต่ละศาสนาเนี่ยผมว่าไปต่อไม่ได้สุดท้ายสังคมก็จะเละตุ้มเป๊ะไปทั้งหมดเลยลองนึกภาพสิครับว่าถ้าสังคมมันเละตุ้มเป๊ะไปเสียทั้งหมดผมว่ามันกาลียุคถึงขั้น 80-90% เกิดขึ้นนะอ้าวง่ายๆคือฉีกเนื้อกันกินนะให้รู้ว่าประกอบกับทางด้านโลกใบนี้มันร้อนเอา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 ถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นร้อนก็จะหายใจไม่ออกกันเพราะควันมลพิษมลภาวะควันทั้งที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีควันเลยแต่ควันมันก็มาในอากาศเห็นไหมนะวันนี้เรื่องของควันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะครับก็คือควันที่มันเกิดขึ้นที่ป่าอเมซอนประเทศบราซิลนะหนักมากนะครับถ้าเทียบกับอินโดนีเซียแถวๆบ้านเราเนี่ยอินโดนีเซียนี่แค่หนึ่งในร้อยเห็นจะว่าได้อะอินโดนีเซียที่มันไฟลุกไหม้โคมคามลามไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียมาถึงปากใต้บ้านเราควันมันนะปกคลุมไปหมดเลยป่าเมซอนเนี่ยมันถึงขนาดเป็นร้อยเท่าของหนักเป็นร้อยเท่าของอินโดนีเซียที่มันเกิดขึ้นประจำปีส่วนบ้านเราควันนะฮะกลุ่มควันพอเดือนมีนาเมษาเอาแล้วภาคเหนือไหมครับนี่คือควันมันลามมาจากพม่าพม่าบ้างบ้านเราบ้างเห็นไหมไม่รู้มันเกิดไปที่ตรงไหนมาก็ปลิวว่อนไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนักเข้ามันก็ลงเรื่องสุขภาพหมดที่สุดแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้สุขภาพของผู้คนในโลกใบนี้อ่อนแอไปเรื่อยเมื่อมนุษย์อ่อนแอไปถามว่ามันทำอะไรกินกันได้การทำก็ไม่พออยู่พอกินเช่นทำงานวันละ8ชั่วโมงประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาควบคุมเวลาทำงาน8ชั่วโมงศึกษาเรียนรู้อีก8ชั่วโมงศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทางด้านการพักผ่อนอีก8ชั่วโมงนะ
พักผ่อนในเรื่องของงานอดิเรกบ้างท่องเที่ยวบ้างนู่นนี่นั่น8ชั่วโมงใช่ไหมเรียนรู้ใน8ชั่วโมงนะทำงานก็8ชั่วโมงใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ประเทศที่เขาเจริญแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานให้มีรายได้ต่อชั่วโมงได้แล้วก็จ่ายทุกสัปดาห์หมุนเวียนบ้านเรา1เดือนต่อ1ครั้งมันก็เลยเป็นหนี้กลางทางใช่ไหมหนี้นอกระบบที่เขาว่ากันนั่นแหละครับเพราะทำไมต้องไปทำไมไม่จ่ายกันสัปดาห์ละสัปดาห์ละสัปดาห์ละใช่ไหมคนไหนไม่ทำงานก็ไม่ต้องไม่จ่ายกันแล้วครับอย่างนี้ไม่ดีกว่าแล้วคิดเป็นเดือนมันก็ทำให้ช่วงช้ากันไปเพราะนั้นการหมุนเวียนของเงินเนี่ยนะจ่ายสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งเนี่ยมันก็หมุนเวียนแล้วเงินใช่ไหมประกาศไว้ตั้งเดือนเสร็จแล้วก็บอกว่า 4G 5G เออพอเอาตะแลงพูดคุยพวกนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของมนุษยชาตินี้คำว่ากาลียุคกาลียุคเนี่ยถ้าถามผมนะคำว่ากาลียุคกาลียุคง่ายๆคือคำว่ากาลียุคเนี่ยง่ายๆเลยมันถึงยุคถึงเวลาปลาซิลจะรุมกินจระเข้เพราะว่าคนจนทนไม่ได้นะคนจนทนไม่ได้คนจนนั้นก็จะหาทางรุมกับผู้ที่มีอำนาจนั่นแหละก็เรียกว่าสำนวนก็คือปลาซิลจะกินจระเข้หรือไม้ซีกจะงัดไม้ทรงเห็นไหมเห็นไหมมาถึงนาทีนี้ที่ฮ่องกงนั่นคือไม้ซีกจะงัดไม้ทรง เห็นไหมครับ จบยากฮ่องกงบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ใช่จบง่ายๆหรอกมันก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยระหว่างฝ่ายมีอำนาจกับฝ่ายต้องการเสรีภาพสิทธิเสรีภาพส่วนตัวส่วนบุคคลพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วเขาไม่อยู่หรอกมันก็ได้เป็นวาทกรรมไปเรื่อยแล้วนะครับสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนะจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนพอเวลาจัดแยกปุ๊บอ้าวแบ่งชั้นวรรณะแล้วนะครับนะมั้ยครับสังเกตง่ายๆน่าจะตายไปคนนี้พอแล้วได้ทีอ้าวคนละชั้นแล้วคนละบทบาทคนละลีลาแล้วไปนู่นเลยนี่แหละก็คือมันจะคุกรุ่นกันไปเรื่อยๆกับสิ่งพวกนี้นะครับเด็กๆที่เกิดใหญ่ใหม่ล้างมาเนี่ยมันเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทนไม่ได้สุดท้ายแล้วนะเพราะมันเดือดร้อนถึงเขาทุกวันเนี่ยครับอย่าลืมนะผู้ใหญ่ทำอะไรแบ่งอนาไว้มันเดือดร้อนถึงเด็กนะในหน้าวันนี้เด็กที่จบเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37มาถึงนาทีเนี้ยถามว่าทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอายุ24-25ปีแล้วขนาดนี้ใช่ไหมตั้งแต่20-21-22เนี่ยทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานถึงครึ่งอยู่หรือใช่ไหมครับ พอเวลาไม่ทำงานถามว่าค่าใช้จ่ายประจำวันมาจากไหนบิดามารดาพ่อแม่ให้ไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือปัญหาสังคมใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคำว่ากาลียุคเนี่ยมาถึงวันนี้ในรูปแบบของมนุษยชาตินะครับผมว่ามันล้ำเข้ามาถึง 65% นั่นนะกาลียุคเกิน 50% นะยังไม่เห็นตนชัดเจนใช่ไหมล่ะครับคนที่ตั้งข้อสังเกตก็จะรู้กับเสียงแบบนี้คนที่ไม่เคยตั้งข้อสังเกตใดๆเลยก็เอ้ยงั้นแหละนะครับคนรวยมองไม่เห็นหรอกสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่มีทางเห็นได้มีแต่บุคคลที่สามารถมองเห็นช่องที่3หรือทางออกจึงจะรู้ว่ากาลียุคมันเกิดขึ้นมาแล้วนะบ้านเรากาลียุคเกิดมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเอ้าถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่าไหมเดาด้วยเดาได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีกฎหมายหรอกเดาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าถามผมนะกาลียุคของคนในบ้านเราเนี่ย60-70ล้านคนเนี่ยในรูปแบบกาลียุคนะมันซึมมาแล้วจ้าประมาณสัก10-15%นะครับนี่10-15%แล้วครับให้รู้นะให้รู้นะให้รู้นะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ดีกินดีเนี่ยต้องระวังนะโยมนะคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนถึงจุดหนึ่งจะหาความปลอดภัยไม่ได้นะกาลียุคไม่ได้นะครับนะคนที่ไม่มีทางไปไม่มีทางไปเนี่ยสามารถทำอะไรได้โดยง่ายนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาจากผู้ที่มีอำนาจบาดใหญ่เนี่ยต้องระวังนะครับมันสะเทือนเลื่อนแล้วไปถึงสะเทือนสางรู้จักคำว่าสางไหมภาษาอีสานก็เกิดว่ามันกระเทือนซากว่าไปกระเทือนซากใช่ไหมครับนะง่ายถ้าฮ่องกงหน้าวันนี้กาลียุคเกิดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ไหนมากาลียุคของฮ่องกงหน้าวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยเอ้าใครจะเดาได้เราไม่ต้องไปประเทศก็หรอกครับฟังข่าวคราวก็รู้แล้วใช่ไหมดูตามภาพข่าวเต็มถนนก็รู้แล้วกาลียุคของบ้านเขาผมว่ามันเข้าไปถึง 45% แล้วนะถ้าขึ้น50มาแล้วแหละตะแลน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 แตนแตนแตนคนที่มีอำนาจบาใหญ่ออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเอาเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าแข็งกระด้างนะออกจากบ้านไม่ได้นะนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนมันจะไปต่อแล้วผมยังไม่ลืมคำถามนะคำถามหน้าวันนี้นะฮะบอกไปเลยถามเรื่องของโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถามเรื่องอภิญญาโหตายเลยบุคคลที่จะมาตอบเรื่องเราอภิญญาได้นะมันไม่ใช่ธรรมดานะแปลว่าคนที่ถามมาเนี่ยหาคนถามทั้งแผ่นดินไม่เจอแล้วหรือว่าตอบไม่ได้แล้วประมาณนั้นหรือเปล่ามันจึงมาถามลุงออกเป็นด่านสุดท้ายไหมถามลุงออกให้หลอกให้ลุงออกตอบถือเป็นด่านสุดท้ายไหมอภิญญาเนี่ยเออคอยดูนะตอนนี้กำลังขี่ม้าเรียบค่ายไปแล้วก็ใส่น้ำจิ้มก่อนออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนเดี๋ยวอยู่ๆก็โจมตีทีนึงมันก็เสียมูดไม่จากเสียมูดไหมพี่เขาเรียกว่ากล่อมก่อนพอได้นะครับทีนี้ประเทศที่บอกว่ากาลียุคนู่นไงประเทศแค่ร่ำรวยแสนร่ำรวยที่มีน้ำมูลมันเยอะๆใต้ดินเนี่ยครับอะไรชื่ออะไรนะที่มีนางสาวไทยนางสาวจักรวาลเยอะนะเวเนซุเอลานู่นนะครับนั่นแหละครับมีน้ำมันเยอะๆนั่นแหละครับคำว่ากาลียุคเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้อาหารการกินไม่พอจะกินแย่งอาหารกันกินนั่นแหละครับนั่นแหละครับกาลียุคตัวจริงนะหนึ่งแย่งอาหารกันกินสองแย่งแผ่นดินกันอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเกิดหน้าแรงปีหน้าขึ้นมาบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นไปได้สูงนะจาก 15% กระโดดก็ไปถึง 35-40% เลยนะทำมาเล่นไปเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับนะดีวันนี้ตอนนี้รู้ไหมนาทีนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยครับผมว่านะตอนนี้ฝนจะไม่มีตกแล้วถึงตกก็น้อยมากแทบจะไม่มีฝนแล้วนะนะกันยาเอ้าเอ้าคอยดูจริงไม่จริงถ้าหาว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาเอาถ้ามันจะตกมาพฤษภาตายก่อนไหมพี่มาถึงนาทีนี้น้ำเหนือเขื่อนเนี่ยถึง 50% อยู่แล้วเทมาครั้งเดียวเห็นท่วมหลากกันหน่อยเดียวแค่นั้นเองคิดเป็นปริมาตรแล้วชุมไปดินก่อนที่ถึงอ่างนางอ่างเก็บน้ำซะแล้วซ้ำไปอดี
ยังมาแช่อยู่ในร้านอาสาโทให้ชาวบ้านร้านถิ่นได้ได้มีข้าวกินกันบ้างในปีนี้ไม่งั้นก็ไม่มีข้าวกินกันนะเก็บไว้ให้ดีนะข้าวปีนี้อย่าหาว่าลุงบอกไม่เตือนนะครับเลยขายหมดชนะไม่ใช่ขายข้าวทำข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกไปขายแล้วซื้อข้าวสารกินโอ้ยผมบอกว่าฉลาดน้อยอย่างเต็มที่นะครับฉลาดน้อยมากใช่ไหมทำนายเองข้าวเปลือกขายหมดแต่รายจริงไปซื้อข้าวสารมากินเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีมิติทางความคิดเลยอย่างนี้ดีกว่าเออนะฝากไว้น้อยพี่ก็โอ้ยเขายุ่งเขาฉางกันไว้หน่อยนึงเก็บไว้ทยอยสีกินทีละน้อยสองน้อยทุกวันนี้โรงสีย่อยก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรือสีฟรีไม่ใช่เถอะทุกวันเนี่ยแต่ก่อนเจ้าของโรงสีร่ำรวยนะนะชาวบ้านเอาไปให้สีเนี่ยหักตัวเองไปอ้าวพอโรงสีก็กดให้มันอะไรล่ะให้มันละเอียดเยอะๆได้ทั้งรำได้ทั้งข้าวปลายข้าวเปลือกโอ้เลี้ยงหมูกันเป็นตันเลยนะครับแค่เครื่องสีสูบเดียวตึงๆๆๆๆเด็กเครื่องยนต์สูบเดียวมันชื่ออะไรนี่มันลาสตันดิสเตอร์หรือไงยุคสมัยนู้นนะครับ อะฮะอย่าไปถอยหลังไปไกลเอาเป็นว่าถ้าหากว่าหน้าร้อนหน้าแล้งปีที่จะถึงเนี่ยครับผมก็มองเห็นว่าโอ้โหปีนี้ก็พอผ่านได้พอผ่านได้กันแล้วปีนี้นะพอผ่านได้นะโดยรวมแล้วพอผ่านได้มาถึงวันนี้แล้วปีหน้านี่สิโยมเออถ้ากันยาไม่มีฝนตกมาเลยตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นหน้าหนาวใช่ไหมไอ้ตรงนั้นแหละอะไรที่มันจะเกิดขึ้นไอ้นายเธอรู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นในปีหน้าเมื่อน้ำฝ่าน้ำฝนไม่มีให้กินกันเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะไอ้นายเอ้ยเอาไปคึดเอาเองเด้อหลวงพ่อขุนเข้าสิงหลวงพ่อขุนเข้าสิงไอ้นายเอ้ยโอเคนะพอได้ไหมผ่านไปนะครับเอาล่ะประเทศอะไรอีกซีเรียนี่ไงนั่นแหละครับกาลิยุคเกิดแล้วมั้ยซีเรียอะไรอีกเดี๋ยวนะในโลกวันนี้มันเกิดขึ้นมีกี่ที่นะลิเบียซีเรียก็แล้วกันโอเคนะเพราะนี่มันอยู่แต่ความแห้งแล้งใช่ครับโอ้โหมันหัดเรื่องโหดมากนะครับแห้งแล้งในหัดเรื่องโหดมากนับวันที่จะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับนะความแห้งแล้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจเด้อพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็เป็นห่วงเนาะไม่ห่วงนะครับแต่ห่วงไม่ห่วงแต่ห่วงห่วงหาทอนกันแหละกันนี่แล้วแหละกันแล้วกันนะเอาล่ะต่อไปนี้เข้าสู่ประเด็นคำถามไม่ทราบชื่อเรียงอะไรถามมาอยากจะรู้เรื่องของคำว่าอภิญญาฟังดีนะผมเสนอศาสตร์อยู่4ศาสตร์นะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมๆ มาถึงวันนี้บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาตัวนี้มันคือปัญญาอะไรปัญญาทางโลกก็คือเรื่องการเรียนรู้ประกอบสมาชีพชอบไปตามปกตินี่คือปัญญาทางโลกส่วนปัญญาทางธรรมตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของอภิญญานะซึ่งแปลว่าปัญญานะครับซึ่งแปลว่าปัญญาคำปัญญาตัวนี้จะมาจากคำพุทธปัญญานะครับหรือพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลก
ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นประชาชนชาวโลกน่าจะรู้และเข้าใจร่วมกันเมื่อผ่านภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์ให้เรามาสื่อสารกันระหว่างคนในจอก็คือลุงออบกับท่านอยู่หน้าจอลูกไผหลานไผผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยภาษาของพระธรรมเป็นสื่อกลางอยู่เวลานี้นั้นถ้าหากว่าเข้าใจถือว่ามีบุญนะครับเรื่องของอภิญญาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคนะบุคคลที่จะได้อภิญญาเนี่ยมันต้องไต่ถนนสายไหนจะได้ไปอยากได้จังอภิญญาเนี่ยถ้าจับยัดให้ได้ก็จะจับยัดให้อยู่หรอกถ้าจับยัดให้ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเลาดินสอแหละครับนะมันจะแหลมมันจะคมไปเรื่อยนะๆๆโอเคนะเอาล่ะ1บ้านเราทีวีนะฮะมีอยู่4ศาสตร์นะครับ1ศาสตร์ของธรรมชาติผมจะเรียกว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนนะครับแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติถ้าจะตั้งคำถามว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรจะถามกันกี่ร้อยครั้งก็ตามทีลุงออกจะบอกว่าเกิดเองเกิดเองไม่ใครไม่มีมนุษย์หน้าไหนมาสร้างธรรมชาติได้โอเคนะใช่ไหมแม้แต่มนุษย์นั่งพูดอยู่นี่ก็ยังเกิดเองเหมือนกันก็ว่าธรรมชาติให้มานะครับบอนทูบีนะคือธรรมชาติรู้ไว้นะครับสองศาสตร์ที่สองคือศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็วันก่อนก็ได้เล่าให้ฟังไม่ใช่เลยเล็กๆเราในสังคมนะครับนะวิทยาศาสตร์ก็สาขาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์วิทยาศาสตร์เขาจะพูดแต่พลังงานเหมือนกันเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคพลังงานเหมือนกันส่วนพลังงานดินพลังงานลมพลานไม่ได้สนเลยผมไม่ค่อยสนหรอกพวกพลังงานลมพลังงานแสงลมแสงแดดผมไม่ค่อยสนหรอกนะครับนะเอาพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลนี่นะครับแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าใช้ทุกวันเนี่ยครับกับแม่เหล็กโอเคนั่นคือเรื่องราวของวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะครับแล้วก็ศาสตร์ที่สามก็คือพุทธศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ที่4คือจิตศาสตร์นะครับงั้นบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญารวมศาสตร์ทั้ง4อยู่ที่เดียวกันในเชิงบูรณาการกันนะครับงั้นกลับมาถึงคำถามที่บอกว่าคำว่าอภิญญามันคืออะไรอภิญญาเนี่ยมันก็คือปัญญาที่ว่านี้เป็นปัญญาทางธรรมครับไม่ใช่ปัญญาทางโลกนะอภิญญาเนี่ยมันคือปัญญาที่ประเสริฐเลิศจริงๆก็แล้วกันนะตรงนี้มันจะมาจากคำว่าปรัชญาแต่ต้องเน้นย้ำนะฮะต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นจึงจะรู้จักคำว่าอภิญญาย้ำจะต้องเป็นพุทธปรัชญาเท่านั้นศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยครับต้องพุทธศาสตร์เท่านั้นแล้วก็พุทธศาสตร์ที่ว่านี้ก็คือพุทธปัญญานั่นเองไหมครับพุทธปัญญาเท่านั้นนะฮะจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ได้รู้ได้รับอภิญญาโอเคนะงั้นพอเวลาพูดถึงพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกปัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวชนชาวโลกนั้นมีหลายระดับมากนะให้ระดับบัวต่ำกว่าน้ำบัวใต้น้ำปัญญาระดับนี้ก็คือ
สอนแบบโกหกก็คือให้กลัวนะใต้น้ำต้องสอนแบบโกหกให้กลัวเพราะสัตว์โลกนี้กลัวเจ็บกลัวตายก็เลยสอนวิธีกลัวเลยมันจะไม่ต้องไปทำในสิ่งที่จะเจอนั่นนะบอกให้ทราบไปเลยนะครับสอนให้กลัวนะครับโดยสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายแล้วเนาะแล้วก็ปัญญาที่สูงขึ้นมาอีกทีนึงสอนให้เข้าใจสอนให้เข้าใจครับแล้วก็ปัญญาสูงขึ้นมาอีกทีนึงสอนให้รู้ครับสอนให้รู้ปัญญาสูงขึ้นอีกทีนึงสอนให้ทำให้ได้นั่นแหละครับปัญญาพุทธเจ้านี่มีอยู่สอนแล้วให้ทำให้ได้สอนให้รู้สอนให้เข้าใจแล้วสอนให้กลัวโอเคไหมครับนั่นคือพุทธปัญญาละมีหลายระดับในการที่จะสั่งสอนมนุษย์ในโลกวันนี้ขนาดไหนเพียงใดนะครับเอาหลักกลับมาพอเวลากลับมาถึงคำว่าพุทธปัญญาล้วนๆก็คือปัญญาที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวของอภิญญาซึ่งเป็นปัญญาที่วิจิตพิสดารมากหนึ่งในนั้นมันมีทั้งหมดเห็นนะฮะอภิญญามันมี5บวก1นะครับ5บวกอภิญญา5บวกอีก1หลายคนจะบอกว่าเป็นอภิญญา6แต่ต้องออกจับแยกเลยอภิญญา5บวก1นะซึ่งไม่ต่างจากคำว่าอริยสัจ3บวก1ที่เคยจดจำกันมาก็คืออริยสัจ4นั่นแหละพี่แต่ลุงหมอกบอกว่าอริยสัจ3บวก1มาจากว่าทุกข์สมุทัยนิโรธไอ้ตัวคำว่านิโรธนี่นะครับมันจะนำเข้าสู่เรื่องของคำว่าอภิญญาก็แปลว่าถ้าหากว่าตายทุกข์สมุทัยนิโรธไม่แตกไม่มีสิทธิ์ได้รับอภิญญานั่นเลยไม่มีทางได้อภิญญาอภิญญามันเป็นเรื่องราวของความสามารถพิเศษหรือเป็นปัญญาที่มีความประเสริฐเลิศจริงๆความรู้และความสามารถที่ประเสริฐเลิศจริงๆอะไรกันย้ำอภิญญามันแปลว่าเป็นความรู้และความสามารถที่ประเสริฐเลิศจริงๆแล้วเลือดสิวิไลหายไปไหนกันเนี่ยเอาแบบเลือดจริงๆกันแล้วกันโอเคนะหนึ่งในนั้นนะฮะอย่าเร็วนะต้องตายตามทุกสมุทัยนิโรธทั้งนั้นจะได้นะครับหนึ่งในนั้นจะต้องมีหนึ่งตาทิพย์ว่าแล้วก็ขดตำรามาตาทิพย์เนี่ยภาษาเขาว่าไงจุตูอย่าได้ใจเย็นจุตูปะปาตาญาณจุตูเนี่ยนั่นตำรามาคือตรงนี้แหละครับภาษาบาลีไปละเนี่ยมึงออกจะยอมครับนะจุตูปะปาตาญาณหรือทิพย์จักขุญาณก็คือตาทิพย์แหละพี่หนึ่งต้องมีตาเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์นี้จะต้องมองทะลุเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติเรื่องของปุพเพนิวาสานุสติญาณตาทิพย์นี่มันส่องให้รู้การกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ของมนุษยชาติที่ผ่านมาต้องรู้อดีตชาติของตัวเองให้หมดจดทุกประการเช่นมนุษย์เกิดได้อย่างไรต้องตอบคำถามตรงนั้นได้อืมนะมนุษย์เกิดได้อย่างไรมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเลิศสิวิไลกว่าสัตว์ใดๆในโลกนี้เมื่อรู้การเกิดของมนุษย์แล้วชายในเล่าจะไม่รู้การเกิดของสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงก็แปลว่าเมื่อรู้การเกิดของมนุษย์
แล้วนะครับต้องรู้การเกิดของสัตว์ใดๆทั้งหมดทั้งปวงเหมือนกันทุกประการแปลว่ามนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์อื่นใดในโลกเมื่อรู้ตัวท็อปตัวรองท็อปมันก็จะรู้ไปโดยปริยายเห็นไหมครับนี่คือภาษาลุงออกแหละอยากจะถามหนักๆก็ต้องแบกหินฟังบ้างแบกช้างฟังบ้างรวมกันเห็นไหมล่ะทีหลังอย่าถามนะหนักๆเลยแล้วพาลุยป่าลุยป่าละเมาะไม่พอนะลุยป่าดงดิบนะครับและหรือลุยป่าหิมพานต์นะจะไปเจอพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกต่อนะเออลุยป่าหิมพานต์หวังให้ดีๆนะเอาเป็นว่าผู้ที่ได้ตาทิพย์เท่านั้นจึงจะรู้เรื่องราวของปุพเพนิวาสานุสติสติญาณแปลว่าจึงจะรู้การเกิดของตัวเองตัวเราเองบุคคลที่จะรู้การเกิดตัวเองได้นั้นบุคคลนั้นต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเท่านั้นห้ามมีข้อแม้อยากถามนักเห็นไหมล่ะใส่ตะปูแปดตีตะปูแปดเลยโป๊ะจบห้ามต่อรองนะเพราะว่าถามเรื่องอภิญญาณนะจะมาต่อรองไม่ได้ครับนะโอเคนะเอาล่ะต้องได้ตาทิพย์นะฝึกยังไงที่ได้ตาทิพย์ยังไม่ต้องพูดถึงนั่นคือรายละเอียด3อ่านตำราหยุดแล้วซึ่งอาสวะขยะยานหยุดแล้วซึ่งอาสวะขยะยานนะนี่ภาษาลุงออกนะเอ้ยภาษาบาลีไปลานโทษทีส่วนที่เขาแปลมานะดูนะว่าเขาแปลว่าไงตำราเขาแปลมานะแล้วจะอ้างถึงชื่อคนเขียนดีไหมเนี่ยอย่าเลยอย่าไปอ้างเลยเพราะว่าจะมาตั้งดูดอย่างไรพิมพ์มาเสร็จสับอย่าไปเอ่ยชื่อคนเขียนเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเสียชื่อไปเพราะว่าพอเวลาลุงหงอกใส่ความเห็นลุงหงอกแล้วมันจะคนละเรื่องครับก็เอาแต่ชื่อทางบาลีไบลานมาเล่าให้ฟังพอนเป็นตำราเนาะเขาบอกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณคือปัญญาที่รู้เห็นอดีตชาติตรงกันแต่ลุงงอกรู้เห็นอดีตชาติของตัวเราเองเช่นรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองลุงงอกยาวอีก2บรรทัดเห็นไหมนั่นแหละครับนะครับเพราะเรื่องนี้จิตศาสตร์ท่านจะรู้ได้ศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจะรู้ได้ตำราตรงนี้ไปไม่ถึงแน่นอนนะครับอยู่หน้าตักเนี่ยตำราไปไม่ถึงยืนยันว่าตำราไปไม่ถึงแล้วกันแค่นะเอาล่ะต่อมาจุตูปปาตยานหรือตาทิพย์เขาขยายความว่าคือปัญญาที่รู้เห็นจุติและปฏิสนธิของสรรพสัตว์นั่นก็แปลรู้การเกิดของสัตว์ตัวแรกอนุธาตุแรกอะไรเล่าถ้าไม่ใช่ตัวของเราเป็นตัวเริ่มต้นมนุษย์อยากจะรู้แต่ประดุกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเห็นไหมช้างเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะพอเวลาศึกษาเข้าจริงๆแล้วนะฮะก็มารู้จักคำว่าสเปิร์มกับไข่นะสเปิร์มศึกษาไปจริงๆแล้วไปพูดถึง DNA ไปพูดถึง RNA ไข่ก็เหมือนกันไปพูดถึงยีนแต่ถ้าหากว่าศึกษาในแนวทางของพุทธศาสตร์ก็ไปถึงเผ่าพันธุ์พันธุกรรมกัมมุนาวัตติโลโกนู่นจะไปตรงนั้นนะครับถ้าพุทธศาสตร์นะต้องไปเรื่องของกับมุนาวัตติโลโกมันคนละศาสตร์นะพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันคนละทางนะครับอย่าลืมลุงงอกพอจะรู้ตัวนะฮะว่าเกิดมาเพื่อที่ให้มันชนให้ปลายมันชนกันแค่มา
ที่พูดเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ก็ไปทางด้านนี้สาขาชีวางเขานั่นโค้งมันถึงเยอะตั้งแยะลุงหงอกกลับมาจับมันชนซะตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่งั้นทะเลาะกันอยู่นั่นแหละนะไปแล้วก็ไม่เป็นประมาณนั้นนะครับโอเคตรงกันนะครับนะจุดตูปปาตยานหรือทิพพจักทิพพจักขุยานก็คือตาทิพนั่นเองครับแปลว่าคือปัญญาที่รู้เห็นการจุติจุติกับปฏิสนธิมันต่างกันตรงไหนเออของสรรพสัตว์นะครับของตัวเราที่สุดนะครับสรรพสัตว์มันรู้เรามันจะรู้สัตว์จะไม่รู้แต่สรรพสัตว์แต่ไม่รู้จักตัวเราเลยก็สวยตามเคยแหละครับนะครับอย่าลืมนะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวมนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์เป็นคุณธรรมคุณภาพนะครับอย่าลืมเป็นอาขานะครับนี่คือแนวทางของพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับอย่างนี้มนุษย์เป็นอาขานะครับแล้วก็คำว่าจุตินะคงเคยได้ยินนะว่ามีการจุติเกิดขึ้นเทวดามาจุติว่าไอ้กลุ่มเทวดากลุ่มเทวดาเทวดาเสด็จมาจุตินู่นนี่นั่นคำว่าปฏิสนธิของสองสิ่งมารวมกันนี่แหละง่ายดีปฏิสนธิเอามนุษย์เป็นหลักกันแล้วกันเนาะนะผมจะอธิบายเอาควายเป็นหลักก็มันก็ยังกระไรอยู่นะครับเอาวัวเป็นหลักก็ยังกระไรอยู่นะครับเพราะว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องเอามนุษย์เป็นหลักแค่นะหนึ่งนั่งพูดอยู่เนี่ยผลิตพลเมืองได้สองคนนะให้รู้ไว้หญิงหนึ่งชายหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นเป็นประสบการณ์ตรงนั้นพูดแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเพี้ยนเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงโอเคไหมยืนยันประสบการณ์ตรงไม่รู้จะอ้างถึงอะไรล่ะมันจะอ้างอิงถึงอะไรล่ะก็ต้องอ้างถึงอ้างอิงประสบการณ์ตรงนี่แหละครับมันชัดกว่าโอเคไหมครับไม่ต้องอ้างตำราเล่มใดคำว่าปฏิสนธิมันอธิบายความอย่างนี้คือสเปิร์มไข่มาเจอกันเป๊ะไข่ฝ่ายแม่ผลิตสเปิร์มฝ่ายพ่อผลิตก็นัดพบเจอกันที่ห้วงแห่งจักรวาลที่เรียกว่ามดลูกนั่นเองนี่แหละคือภาษาลุงหงนั่นคือเรียกว่าปฏิสนธิส่วนจุติทีนี้เอ้าจุติมาจากสวรรค์คำสอนสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่รู้ล่ะครับยืนยันว่าสวรรค์ไม่มีนะครับใครมีบอกมันเป็นความเชื่อสวรรค์นะครับนรกก็เป็นความเชื่อนะครับสวรรค์ก็เป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันโดยมีมิติทางด้านความเชื่อหรือไม่เชื่อมนุษย์อย่าทะเลาะกันอย่าฟ้องร้องกันอย่าให้ร้ายแก่กันและกันในมิติของความเชื่อกับความไม่เชื่อโอเคนะครับนะใครก็ตามที่ทำตัวผมจะทำตัวนะจะไปหาข้อยุติคนสองกลุ่มหนึ่งเชื่อสิ่งนี้ไม่เชื่อสิ่งนี้จะทะเลาะกันอย่างเงี้ยอีกใครก็ไม่รู้เข้าไปตรงกลางจะไปแยกหรือหาข้อยุติไม่มีทางทำไม่ได้หรอกไม่มีทางทำไม่ได้หรอกครับแม้ตัวเองก็เชื่อก็ไม่เชื่อนั่นเองครับนะก็อยู่กลุ่มไม่เชื่อก็อยู่กลุ่มเชื่อเหมือนกันสุดท้ายแล้วตัวเองก็อยู่ในกลุ่มเชื่อกลุ่มไม่เชื่อเหมือนกันเห็นไหมครับเอาง่ายดีกว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันแต่ความจริงของจริงแท้เพียงส่วนเดียวอยู่ตรงไหนล่ะน่าเลยมาอยากจะรู้ก็ตามบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาไปเรื่อยมีทั้งหมดหมื่นกว่าคลิปนะครับบ้านเราทีวีไม่ใช่น้อยนะครับค่อยค้นหากันเอาเองนะฮะทีนี้กลับมาที่คำว่าปฏิจุติในเมื่อสวรรค์ไม่มีนรกก็ไม่มีมันจะจุติมาจากสวรรค์ได้ยังไงวะงั้นอธิบายว่าจุติให้ฟังยกตัวอย่างเช่นมะม่วงลูกนึงกำลังสุกงอมอยู่พอผมยกตัวอย่างมะม่วงไม่มีใครไม่รู้จักมีเด้อหน้าข้างหน้าจอเนี่ยเพราะว่ามะม่วงมันปลูกในบ้านใครว่ามีเยอะแยะนะไม่ใช่ต้นไม้ป่านะมะม่วง ต้นไม้บ้านกินกันตุรยฮาไม่ใช่เด้อโอเคนะ
ยกตัวอย่างมะม่วงมันจะดีที่สุดลำไยมันก็มีไม่ทั่วถึงมะเฟืองมะไฟมันก็มีอยู่ในปงในป่านู่นน่ะนะทุเรียนมันก็มีบางพื้นที่เอามะม่วงนี่เจ๋งที่สุดโอเคไหมมีต้นมะม่วงมีลูกมะม่วงโอเคแล้วไม่ลูกมันก็หย่อนตรงเต็งเนี่ยถึงเวลาหลุดจากขั้วเป๊ะนั่นแหละนั่นแหละคำว่าจุติจุติคือขาดจากขั้วเป๊ะเสียงดังตุ๊บจุติยังไม่ถึงพื้นยังไม่ดังนะรู้ว่าจุตินี้หลุดจากขั้วนั่นแหละครับขั้วมะม่วงมะม่วงหลุดจากขั้วมันหลุดจากเป๊ะนี่คำว่าจุติอยู่ตรงนี้เองนะครับถ้าถึงพื้นโป๊ะไม่ใช่แล้วนะนี่คือความหมายคำว่าจุติชัดเจนนะครับอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์นะครับถ้าขาดปัญญาน้อยนิดจะหาความเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีบุญมากพอนะจึงจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าใช้ภาษาพระอรหันต์เป็นสื่อกลางในการพูดคุยกันผ่านจออยู่เวลานี้โอเคนะครับไปต่อเพราะฉะนั้นเมื่อรู้กันอยู่อย่างนี้แล้วคำว่าจุติกับปฏิสนธิก็หวังว่าคงเข้าใจตรงกันนะครับต่อมาอาสวะขยะยานฟังคือปัญญาอย่างรู้อริยสัจที่ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสอันนี้ผมฆ่าทิ้งทั้งหมดเลยใช้ไม่ได้เลยนี่ไหมนี่แหละคือไปเตะตัดขาคู่เขียนตำราเสร็จแล้วนี่ผมฆ่าทิ้งทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยอาสวะขยานี่คือง่ายๆคือกิเลสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะไรต่างพระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลกิเลสผู้ห่างจากกิเลสผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้เลยพ้นกิเลสประมาณนั้นนะครับเนี่ยพุทธองค์นะครับห่างไกลจากกิเลสผมบอกว่าพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสเอาว่ากิเลสมันคืออะไรความหิวกินทุกอย่างกิเลสทั้งนั้นนะครับที่ว่าบอกให้ทราบไว้จะกินจะอยู่จะหลับนอนล้วนแต่กิเลสทั้งสิ้นขยับตัวหน่อยเดียวมันก็กิเลสใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มันก็กิเลสโอเคไหมครับใส่เสื้อผ้านี่คือกิเลสนะเนี่ยเนี่ยนะกินอะไรก็ตามทีพระพุทธองค์ก็ต้องขบฉันใช่ไหมกินใช่ไหมครับมีกิเลสไหนมาเพราะฉะนั้นกิเลสไปไหนมันก็ไม่พ้นกิเลสแล้วจะพูดมันไปทางไหนวะนะก็จับใส่เคงเอาไว้ข้างไว้ข้างๆตัวซะก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอาสวะขยายานก็แปลว่าหยุดแล้วซึ่งกิเลสหยุดนี่ภาษาลุงหอกมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้สวมมันสักหน่อยนึงกิเลสอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วมันก็ไม่สามารถให้โทษคนสูบแน่ๆด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยหลายคนบอกให้โทษคนสูบให้โทษคนไม่ได้สูบก็มันเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องลุงงอกโอเคนะครับเรื่องลุงงอกมันมาให้โทษลุงงอกลุงงอกจะสูบไม่มันโง่เลยใช่ป่ะถ้ารู้ว่ามันให้โทษจะสูบมันโง่เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นกิเลสทั้งหมดความหิวเป็นกิเลสโอเคไหมความง่วงมีกิเลสความอยากเป็นกิเลสกิเลสหนักๆคือตัณหานะครับกิเลสมากไปแล้วก็เลยกลายเป็นตัณหามากไปทีนึงก็เลยเป็นราคะไปเลยทีนี้เห็นไหมกิเลสเบาบางหยุดแล้วซึ่งกิเลสไม่ใช่หมดแล้วซึ่งกิเลสนะถ้าหมดแล้วซึ่งกิเลสมันก็แปลว่าต้องไม่มีตัวตนณวันนี้นาทีนี้พระพุทธองค์หมดแล้วซึ่งกิเลสทุกประการ
พราะไม่มีพระวรกายมาเดินดินกินข้าวแกงถ้าหากว่ามีร่างกายเดินดินกินข้าวแกงทุกตัวมีกิเลสหมดพระอรหันต์ทุกตัวมีกิเลสทุกตัวเอาป่ะใช้คำว่าตัวซึ่งหนักนั้นไปเลยเป็นไงมันใหญ่กระถามนะอภิญญาเนี่ยพูดภาษาหนักๆให้ได้ยินซะหน่อยนึงเป็นไงโอเคไหมเออนั่นล่ะเออโอเคอนุโลมอนุมานว่าพระอรหันต์เขาหยุดแล้วซึ่งกิเลสแปลว่าสิ่งใดๆก็ไม่สามารถทำตัวของพระอรหันต์ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถทำลายพระวรกายของพระอรหันต์ได้ทำไม่ได้จำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากนะเขาจะมีตัวตนแสดงเห็นก็ได้หรือไม่แสดงตัวตนก็ได้มันมีอยู่ในข้อที่5ที่6นั่นแหละครับที่ก็เรียกว่าความสามารถพิเศษก็เรียกว่าฤทธิ์โอเคไหมอันนี้เพิ่ง 2-3 ข้อเองนะอภิญญาในทั้งหมด3คำที่ว่านี้1สรุปนะครับสรุปนะครับสรุปนะ1บุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นนะตรงนี้ต้องไปรู้เรื่องของอดีตชาติตัวเองทั้งหมดนับจากนาทีนี้ถอยหลังไปกี่ภพชาติล่ะทีนี้นั่นนะครับตายเกิดถอยหลังไม่ใช่ครับต้องตายตามถนนสายทุกสมุทัยนิโรธครับที่จะเจอแปลว่าต้องเข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นจึงจะได้ญาณอย่างรู้อย่าลืมนะตัวนี้บุพเพนิวาสานุสติญาณญาณต้องได้ญาณอย่างรู้ตรงนี้โอเคนะแน่นอนคนจะรู้ตรงนี้ต้องมีตาเป็นทิพย์แน่ๆงั้นแปลว่าต้องตีแตกเรียบร้อยแล้วจ้าความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธโอเคมั้ยโยมโอเคไหมโยมตีตะปู8ชั่วห้ามถอนเนี่ยนะต่อมาก็คือหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสหยุดแค่หยุดโอเคไหมยกเว้นทิ้งสังขารแล้วนะฮะนั่นก็คือหมดแล้วตัวตนตราบใดมีตัวตนอยู่มีกิเลสทุกตัวพระอรหันต์ก็มีกิเลสทุกตัวนี่คำนี้นานๆได้ยินทีอย่าถามลึกนักนะบอกแล้วไงบอกว่าจะให้แบกหินตอบด้วยแบกช้างตอบอยู่ที่ว่าขึ้นยอดตาลฟังหรือเปล่าหรือว่าจะฟังคนยอดตาลนะมีบุญก็จะเข้าใจไงบุญคือความเข้าใจนะตกลง3ส่วนไปแล้วนะทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่าวิชา3ก็ว่าได้และหรืออภิญญา3ก็ไม่ผิดเห็นไหม3คำในอภิญญาตาทิพย์นี่โหปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลเลยครับจะบอกให้ทราบนะโอเคไหมคนที่เขามีปัญญาระดับนี้เขาไม่ทำนายทายทักใครหรอกโอเคไหมครับเดินมาพบจติเลเป็นไรมาถ้าเขารู้แน่นอนพระอรหันต์เขารู้แน่ๆแต่เขาไม่พูดหรอกเพราะพูดไปมันก็ไม่ผิดแล้วจะพูดไปหาหอกทำไมเห็นไหมพูดยังไงก็ไม่ผิดเพราะตอบเรื่องภพชาติทุกคนได้หมดแหละนะเพราะว่าคนที่ถามก็ไม่รู้ภพชาติคืออะไรที่เราแล้วมันนั้นที่มันพังว่าเป็นความเชื่อหมดของจริงเขาไม่พูดหรอกครับจำไม่ได้เลยครับของจริงเขาจะพูดเฉพาะตัวตนของตัวเขาเองนะครับจำด้วยครับของจริงๆเขาจะพูดเฉพาะตัวตนของตัวของเขาเองเขาไม่พูดตัวตนของบุคคลอื่นแน่ๆนั่นคือเขาเรียกว่ามาตรฐานของพระอรหันต์เขาจะทำงานเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าเนี่ยผมกำลังตบหน้าใครไม่รู้เนี่ยตบหน้าใครรู้ไหมเอาไม่จะบอกเอาไม่จะบอกทั่วที่ขึ้นต้นคำว่าหมอนั่นนะครับนั่นตบหน้าผ่านอากาศเห็นไหมไหมภาษาผมนี่ไม่ได้นะตบปากเลยตบปากที่เขาขึ้นต้นเป็นหมอนั่นแค่ไหมหมอแล้วก็เดาเองไม่แล้วกันมันมีเยอะหมอเหลือเกินในบ้านเมืองเราเนี่ยเนาะเอาละต่อไปผ่านไปเหลืออีก2อภิญญาแล้วก็บวก1นะครับอภิญญาขั้นที่4ตัวที่4นั่นก็คือเจโตปริยญาณ
จโตปริยญาณโทษทีเดี๋ยวนะไอ้สามอภิญญาสามตัวนี้ตัวนี้เขาได้แล้วครับปัญญาวิมุตติโอเคนะปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายโอเคนะได้ปัญญาวิมุตติไปเรียบร้อยแล้วแปลว่ารู้เรื่องโลกทั้งหมดนะอยู่ในภาวะเหนือโลกได้สบายเลยนั่นเขาเรียกว่าพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์ในแค่3ข้อก็หลุดโลกไปได้จ้าเรียกว่าปัญญาวิมุตติมีหน้าที่อบรมสั่งสอนมนุษย์เอาสัตว์ด้วยไหมเนี่ยได้สอนสัตว์ได้แต่ไม่พูดเทวดานะครับมันหมดยุคเทวดาแล้วนะฮะหรือใครจะติดสอนให้ตามเทวดาก็ไปเป็นไรหรอกมันยังเป็นความเชื่ออยู่ก็ไม่เสียหายเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่ได้เสียสูญเสียอะไรเลยเห็นไหมครับต้องยอมรับผมนี่ยอมรับอยู่แล้วผมไม่ยอมรับแต่สวรรค์นะพูดดิ ผมไม่ยอมรับอยู่แต่สวรรค์นะผมไม่ยอมรับสวรรค์กับนรกนะจริง โอเคนะเราผ่านไปเอาล่ะปัญญาวิมุตติก็คือมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนะครับง่ายๆมีหน้าที่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เอามนุษย์เป็นหลักนะครับสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องพูดถึงมีหน้าที่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิโอเคนะแล้วก็พัฒนาจากสัมมาทิฏฐิให้หลุดพ้นตามพระอรหันต์พระองค์นั้นโอเคไหมงงเนาะอย่าลืมนะมีมึงกว่าคลิปนะในบ้านเราทีวีนะครับสนใจใฝ่รู้ก็กดหาเองพี่เยอะเหลือเกินนั่นโอเคนะผ่านไปต่ออีกครั้งหนึ่งก็ได้พระอรหันต์ก็จะมีคนที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับปัญญาวิมุตติมีประโยชน์กับมนุษย์มากมายเลยนะครับสามารถเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาคำว่ามิจฉาทิฏฐิมันแปลว่ามนุษย์ในโลกนี้ใครก็ตามที่ขึ้นต้นบอกว่าใดๆเป็นของกูทั้งหมด 1. ตัวกูของกูทรัพย์สมบัติกูลูกกูเมียกูต้นไม้กูครกสากกระเบือของกูหมดห่อไปเลยคุณโยมพ่อจำนงแม่จำเนียนห่อไปเยอะปล่อยปลดลดละวางบางพ่อจำนงไม่จำเนียนโอเคไหมสอนในรูปแบบนั้นนั่นแหละเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาซะสัมมาคือเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกต้องยอมรับสภาพความเป็นสัมมาทิฏฐิโอเคไหมครับนั่นแหละกฎการเปลี่ยนแปลงยุคนี้เลิกพูดกฎแห่งกรรมนะครับมันยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงซะดีกว่าง่ายด้วยแล้วก็กฎของธรรมชาติโอเคไหมครับศาสตร์ของธรรมชาติเนี่ยสำคัญมากนะศาสตร์ของธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ของกฎแห่งกรรมนะครับมันหมดยุคกฎแห่งกรรมนี้ดีกว่าก็มาสู่ยุคของกฎของธรรมชาติโอเคนะมันเป็นภาษาร่วมสมัยทุกชนชาติจะรู้จักคำว่าเนเจอร์หรือว่าเนเจอร์ธรรมชาติหรือนอร์มอลมากพวกธรรมชาติธรรมดานี่เองเห็นไหมครับกฎแห่งกรรมเนี่ยจะรู้จักเฉพาะกลุ่มสาธุโอเคไหมกับกลุ่มอมิตาพุทธแล้วกลุ่มอมินาเมนอะไรกันเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพูดทีก็ได้ทั้งกลุ่มอมินอาเมนกลุ่มโอมได้หมดนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลงของธรรมดาโลกเนี่ยหรือว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยครับโอเคไหมเนเจอร์ลอเนี่ยครับสิ้นเรื่องไปโอเคไหมผ่านไปเมื่อรู้เช่นนี้ก็ผ่านไปนะครับนี่กลับมาถึงต่อไปมันยิ่งใหญ่ไปอีกทีหนึ่งเจโตปริยญาณตรงนี้บอกเขาแปลว่าปัญญาที่รู้จิตผู้อื่นรู้จิตผู้อื่นผมไม่ค่อยยอมรับรู้จิตผู้อื่น
รู้ความนึกความคิดของผู้อื่นน่ะได้ครับนี่รู้ความนึกความคิดของมนุษย์คนอื่น 8,000 ล้านคนเนี่ยโอเครับได้ 100% ตรงนี้นะครับแต่ไปรู้เรื่องของจิตตามตำราที่เขาเขียนมานี่ครับคือปัญญาที่รู้จิตผู้อื่นถามจริงจิตตัวเองรู้ยังไงจิตคืออะไรเห็นไหมจิตตัวเองยังไม่รู้แล้วมันไปรู้จิตผู้อื่นได้ไงนะถ้ารู้จิตของตัวเองโดยแจ้งนะฮะโดยจิตที่บอกว่าบริสุทธิ์นะเอาแค่รู้ความนึกของคิดของคู่ตรงข้ามในบนโลก 8,000 ล้านคนก็พอแล้วจ้าจริงๆรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดนี่คือเจโตปริยญาณจำด้วยครับคำนี้นะครับคำที่ถูกต้องตรงจริงตามภาษาลุงออกโอเคนะภาษาตำราตัวนี้ไม่ใช่ภาษาลุงออกยกเว้นลุงออกจะเขียนตำราอ่านเล่มหนึ่งต่างหากคอยเขียนได้หมดแล้วคนนี้ปัญญา3ปัญญา5สบายๆอยู่แล้วโอเคนะเอาล่ะต่อมาสุดยอดปรารถนาข้อที่5อภิญญา5คือมีหูเป็นทิพย์นั่นเห็นไหมถึงบอกว่ามีแต่ในศาสนาพุทธพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนเรื่องอภิญญาให้รู้ว่าอภิญญา5อย่างครับก็คือเรื่องหูทิพย์ทั่วๆไปก็จะมีแต่คำว่าหูหาเรื่องพวกหูหาเรื่องนี่เยอะมากพวก 100% แล้วพวก 100% จะเป็นหูหาเรื่องอยู่ 99% กว่าหูทิพย์นี่ยากมากครับทั้งหมดนี้ขอโทษทีครับฝึกเอาไม่ได้นะบอกให้ทราบนะมันหนึ่งในอจินไตยฝึกเอาไม่ได้ต้องการให้รู้ให้ได้เดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้5เดือน1เดือน1ปีนี่ไม่มีทางได้เลยครับไม่มีทางได้เลยเพราะเป็นเรื่องราวสะสมมันสั่งสมครับเพราะความชาติมาสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะ born to be ด้วยนะครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นเนี่ยโอเคนะงั้นแต่อจินไตยเมื่อกี้นี้อจินไตยมี4หัวข้อหนึ่งการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดพุทธวิสัยและการเกิดฌานสมาบัตินะอันนี้เรื่องยานเรื่องฌานฝึกเอาไม่ได้โอเคไหมครับไหนมาเรื่องยานเรื่องยานโอเคนะทั้งหมดลงยานหมดนะฮะผมจะอ่านเป็นภาษาบาลีแปลให้หมดซึ่งเขาเขียนภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับนะอภิญญาข้อที่หนึ่งก็คือจุตูปปาตายานคือได้ตาเป็นทิพย์ข้อ2ปุเพนิวาสานุสติญาณมีคำว่าญาณนะครับข้อ2ส่วนข้อ3ข้อ3หยุดแล้วซึ่งอสวะขยะญาณนะครับไอ้เรื่องญาณฝึกเอาไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งเนี่ยอจินไตยโอเคนะต่อมาก็เจโตปริยะญาณมีคำว่าญาณนะครับต่อไปข้อที่5คือทิพยโสตโสตญาณมีญาณแล้วผู้ใดได้ญาณผู้นั้นจะได้ฌานญาณกับฌานก็พี่กับน้องก็คือกันแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องญาณเรื่องฌานในฝึกเอาไม่ได้นะจะให้เป็นตายในไม่ได้ใครก็ตามไปฝึกว่านี่บ้าอย่างเดียวนอกจากไม่ได้ระบ้าอย่างเดียวนะครับบ้าจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบ้าเพ่งนะครับพวกเพ่งลูกกงลูกแก้วอะไรต่างสารพัดเนี่ยเพ่งไปเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งนิ่งไปคนที่ฝึกเรื่องเพ่งเนี่ยครับฝึกกันอยู่ร้อยคนบ้าอยู่98คนครึ่งอะไรถ้ามันจะหลงเหลือมาได้สักหนึ่งคนร้อยคนนะคิดว่าคงไม่ได้ซ้ำไปนะ 100% เนี่ยต้องคิดจากรุ่นนะฮะคิดจาก800ล้านคนนะครับตีซะว่า 100% โอเคโอเคนะจะได้อยู่เด้อสักส่วนหนึ่งส่วนสี่ของเปอร์เซ็นต์แต่ได้อยู่